สำหรับวิดีโอในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ System of Linear Equation นะครับจะเป็นท็อปิกแรกของหัวข้อ Linear Algebra นะครับซึ่งจะเป็นท็อปิกที่เราจะเรียนต่อจาก Discrete Math ในวิชานี้นะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายวิดีโอย่อยๆนะครับก็ขอให้ติดตามดูครบทุกวิดีโอนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของSystem of Linear Equation นะครับเริ่มไปเลยครับพอเราพูดถึง Linear Equation นะครับหรือสมการเส้นตรงนะครับเราก็จะมักจะพูดถึงสมการนะครับที่มีตัวแปรนะครับที่มีเลขดีกรีของตัวแปรทุกตัวนะครับเป็น1นะครับตัวอย่างของสมการเส้นตรงหรือ Linear Equation นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับx บวก y เท่ากับ1ต้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีสมการมีตัวแปร2ตัว x กับ y นะครับแล้วก็ค่าดีกรีนะครับของตัวแปรทั้ง2ตัวก็เป็น1นะครับเช่นอะไร y เท่ากับ 2x บวก3นะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งตัว y ตัว x ก็ยังมีค่าตัวแปรที่มีค่าดีกรีเป็น1นะครับ x บวก y บวก c เท่ากับ0เนี่ยเป็นต้นนะครับอะไรที่ไม่ใช่นะครับอะไรที่ไม่ใช่ก็อย่างเช่น y เท่ากับ x กำลัง2บวก1เนี่ยเป็นต้นครับรูปพาราโบลาฟอร์มนะครับมีค่าดีกรีมากกว่า1นะครับ x y เท่ากับ0เนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีการคูณกันของค่าตัวแปรนะครับแล้วก็แสดงว่า x คูณ y เนี่ยเป็นไม่ใช่เส้นตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น general form นะครับ general form ก็คือรูปทั่วไปนะครับของ linear equation นะครับก็อยู่ในรูปของ a 1 x 1นะครับบวกด้วย a 2 x 2นะครับบวกไปเรื่อยนะครับยกตัวอย่างถ้าเรามีตัวแปรอยู่ n ตัวนะครับเท่ากับ b นะครับเมื่อ a 1นะครับถึงเป็น coefficient นะครับก็คือภาษาไทยคือค่าสัมประสิทธิ์นั่นเองนะครับส่วน x 1นะครับถึง x n ก็คือจะเป็น unknown นะครับหรือ variable นะครับมันจะเป็นตัวแปรของเรานั่นเองนะครับส่วนแน่นอน b ก็จะเป็น real number นะครับที่เราใช้เป็นค่าที่อยู่ทางด้านขวามือของสมการนะครับตอนนี้พอเราพูดถึง linear equation นะครับจริงๆแล้วพูดถึง equation อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มี unknown นะครับตัวแปรเราก็มักจะถามนะครับว่าแล้วคำตอบของสมการคืออะไรนะครับคำตอบนะครับให้นิยามมันนิดหนึ่งนะครับคำตอบหรือภาษาอังกฤษก็คือ solution นะครับ solution ของสมการเส้นตรงนะครับคือต้องบอกว่าเป็นลิสต์นะครับของ real number นะครับจะเป็นจำนวนจริงจะเป็นจำนวนเต็มจะเป็นจำนวนทุยมอะไรอย่างได้หมดนะครับสมมติให้เป็นตัวแปรที่1ถึง tn นะครับเมื่อนะครับเราแทนค่า t1 tn เนี่ยเข้าไปในค่านะครับ x1 ถึง xn นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่า satisfy นะครับ satisfy ก็คือเหมือนกับทำให้สมการเป็นจริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันนะครับโซลูชันของสมการเส้นตรงนะครับก็คือนะครับลิสต์ของตัวเลขจำนวนจริงนะครับที่เมื่อเราเอาไปแทนนะครับในตัวแปรทุกตัวแล้วนะครับทำให้สมการนั้นเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกอย่าง x บวก y เท่ากับ1นะครับอันนี้คือ
อาจจะตกไปหน่อยเลยนะครับแล้วครึ่งนะครับนี่ก็อย่างเช่น x บวก y นะครับเท่ากับนะครับ1นะครับเพราะฉะนั้นsolution นะครับของ x บวก y เท่ากับ1ก็ยกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ1นะครับก็ y เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้1คำตอบนะครับที่มีคำตอบก็คือ x มีค่าเป็น1 y เป็นค่าเป็น0นะครับแน่นอนว่าสมการ x บวก y เท่ากับ1เนี่ยมีมากกว่า1คำตอบนะครับมีมากกว่า1คำตอบแปลว่าอะไรแปลว่านอกจาก x เท่ากับ1 y เท่ากับ0แล้วนะครับ x ยักสามารถเท่ากับ2 y ลบ1ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่2นะครับคำตอบที่2ใช่ไหมครับเพราะว่า x บวกกับลบ2บวกกับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำตอบแบบแน่นอนว่ามีคำตอบอื่นอีกใช่ไหมครับ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1สังเกตดูว่าคำตอบพวกนี้เขา unique นะครับ uniqueแปลว่าอะไรแปลว่าค่า x กับ y จะไม่มีค่าเท่ากันนะครับพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้น x 1 0 y 0 x 2 y ลบ1 x 0 y 1เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วคำตอบตรงนี้ก็จะต้องเรียกว่ามีหลายคำตอบนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเมื่อเรามีโซลูชันแล้วนะครับบางครั้งเราอาจจะมีมากกว่า1โซลูชันเพราะฉะนั้นเราจะนิยาม solution set นะครับให้เป็นเซตของ all possible solution นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับบางครั้งเรามีคำตอบนะครับของสมการบางคนเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า zero solution ได้นะครับนี่นะครับตอนนี้เราลองมาหาคำตอบของต้องเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้น2สมการที่เราได้มานะครับลองดูว่าเราหาได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับขอลองใช้เวลานิดนึงนะครับดังนั้นสมมุติเรามีสมการที่ได้มาเป็น x1 ลบ x2 เท่ากับ1นะครับ x1 บวก2 x2 เท่ากับ2นะครับเราหาไงครับเนาะเราอาจจะเอาสมการที่1ตั้งนะครับลบด้วยสมการที่2ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอะไรครับ1ตั้งลบด้วย2ก็กลายเป็น x1 ลบ x1 ก็ตัดไปใช่ไหมครับลบ x2 เจอลบด้วย2 x2 ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นลบ3 x2 ขวามือนะครับ1ลบด้วย2ก็กลายเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้น x2 ก็จะได้เป็น1ส่วน3นะครับสมการที่3เราก็เอาสมการที่3เนี่ยใส่คืนไปที่สมการที่1แล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ x 1นะครับก็จะเท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x 1ก็จะเท่ากับ4ส่วน3นะครับก็จะได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการเส้นตรง2เส้นนะครับก็คือนะครับ x1 เท่ากับ4ส่วน3 x2 เท่ากับ1ส่วน3นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า x1 เท่ากับ4ส่วน3และ x2 เท่ากับ1ส่วน3เนี่ยเป็นคำตอบของทั้งสมการที่1และสมการที่2นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็ลองพยายามไปต่อดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าคำตอบเนี้ยนะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวนะครับเขาเรียกว่ามี unique solution นะครับ unique ก็คือมี1นั่นแหละก็คือมี one solution นะครับในระบบนี้นะครับมี one solution เท่านั้นนะครับบอกได้เลยไม่ว่าจะเอาค่า x 1อื่นนะครับหรือ x 2อื่นมาแทนยังไงก็จะไม่สามารถที่จะทำให้สมการ1และ2เป็นจริงพร้อมกันได้นะครับอาจจะมีค่า x 1
x 2อื่นที่ทำให้1เป็นจริงได้นะครับแต่2จะไม่เป็นจริงด้วยหรือค่า x 1 x 2ที่ไม่ใช่ 4.3 เป็น 1.3 อื่นนะครับที่ไปแทน x 2เป็นจริงแต่ x 1จะมีแค่ x 1เท่ากับ 4.3 แล้วก็ x 2เป็น 1.3 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น unique solution ครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับเมื่อกี้เราได้2สมการมานะครับ2สมการเส้นตรงมาเราก็สามารถหาคำตอบได้คำตอบที่ทำให้สมการทั้งสองเป็นจริงพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาดูสมการเนี่ยเราสมมุติเรามีสมการ 7x1 ลบ 5 ส่วน 9 x2 เท่ากับลบ1นะครับหาคำตอบดูสมมุติว่าไม่ใช่ว่ามีสมการเดียวนะครับเพราะงั้นผมจะย้ายค่านะครับเอาจัดให้มันง่ายขึ้นนะครับกลายเป็น 7x1 นะครับเท่ากับลบ1บวกด้วย5ส่วน9 x2 นะครับจัดรูปอีกที่หนึ่งนะครับกลายเป็นลบ1ส่วน7บวกด้วย5ส่วนเท่า9คูณ7แล้วกันนะครับติดไว้หน่อย x2 นะครับทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้ละนะครับก็น่าจะประมาณนี้ละนะครับแต่จริงผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงขอเปลี่ยนนิดนึงขอเอา x 2มาครั้งข้างหน้าดีกว่านะครับ x 2จะได้เป็นแบบสมมติผมจะปรับนะครับเป็นลบ5ส่วน9 x 2นะครับเท่ากับลบ1โอ้ลบ7 x 1นะครับ x 2เท่ากับ9ส่วน5นะครับกดคูณเข้าไปนะครับโอ้ด้วย9คูณ7หารด้วย5 x 1นะครับเห็นนะครับตอนนี้คำตอบคืออะไรอะนะครับคำตอบก็สมมติว่าอันเนี้ยหาคำตอบมายากนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราให้ x 1เป็น0นะครับแล้วเราก็แทนเข้าไปที่สมมติสมการที่1เอา x 1เป็น0เนี่ยแทนเข้าไปในสมการที่1ได้อะไรครับได้ x 2เท่ากับ9ส่วน5ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราลองเอา x 1เท่ากับ0 x 2เท่ากับ9ส่วน5เนี่ยลองกลับไปแทนในสมการที่2เราจะได้ว่ามันเป็นคำตอบอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของสมการเรานะครับมีคำตอบเดียวไหมมีคำตอบมากกว่านั้นนะครับ x 1สมมติให้เป็น1 x 2ได้เป็นอะไรครับให้เป็น9ส่วน5บวกด้วย9คูณ7หารด้วยใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่2มีคำตอบมากกว่านี้ไหมมีนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคำตอบแบบเป็นอินฟินิตคำตอบเลยนะครับเป็นอินฟินิตคำตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรครับอินฟินิตลี่แมนนี่โซลูชันแต่ว่าอะไรอินฟินิตลี่แมนนี่ก็คือมีอินฟินิตคำตอบครับมีคำตอบไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ใดก็ตามที่เรายังขยันแทงไทย x 1นะครับ x 1เป็น0 x 1เป็น1 x 1เป็น1ส่วน2 x 1เป็นแทงเข้าไปเราก็จะ x 2นะครับทีนี้ลองใหญ่นิดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเรารู้ละอินฟินิตคำตอบใช่ไหมครับทีนี้ตัวแปรล่ะครับ x 1เมื่อกี้เราได้อะไรนะครับทวน x 2เท่ากับ9ส่วน5 2เท่ากับ9ส่วน5บวก9คูณ7ส่วน5 x 1ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเราพิจารณาดูนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราหาคำตอบ x 1เนี่ยเป็นอะไรกันนะคือเราเอา x 1เป็นตัวตั้ง x 1เป็น0 x 1เป็น1 x 1เป็น2งั้น x 1เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวแปรที่เป็นยังไงครับไม่ได้โดนจำกัดเราจะเรียกตัวแปรประเภทนี้นะครับว่าเป็นตัวแปรที่เป็นฟรีนะครับฟรีแปลว่าอะไรเป็นฟรีคือเหมือนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่แค่ค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ x 2เองเนี่ยไม่ได้ฟรีเหมือน x 1นะครับเพราะถ้าเราต้องการจะหาคำตอบเนี่ยเรารู้ x 1แล้วนะครับเราจะต้องจำกัด x 2 x 2เราจะเรียกมันว่าเป็น basic basic ไม่ฟรีแต่เป็น basicโอเคนะครับงั้นนี่ก็จะเป็นคำตอบของสมการเส้นตรงนะครับอ
อนนี้นะครับเวลาเราไปเจอในสถานการณ์จริงนะครับถามว่าไอ้พวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์นะข้อพวกนี้ก็เอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับพวก optimization นะครับใช้ในศาสตร์ของการทำ operational optimization ต่างๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการที่จะ optimize การผลิตต่างๆนะครับ production ต่างๆนะครับเช่นอะไรเช่นผมต้องการผลิตก๋วยเตี๋ยวอยากมีโรงงานก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับในโรงการผลิตโรงงานก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามี constraint นะครับ constraint คืออะไรบ้างนะครับอาจจะบอกว่าในโรงงานเนี่ยมีเครื่องจักรอยู่2เครื่องนะครับเครื่องจักรก็จะประกอบไปด้วยนะครับingredient นะครับที่จะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยทำงานแล้วก็ผลิตออกมาสมมติว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ ingredient ก็จะมีต้องใส่นะครับเช่นใส่แป้ง5ส่วนใส่น้ำ2ส่วนใส่น้ำตาล4ส่วนใส่น้ำปลาอะไรไปก็เรียกว่าเป็น constraint นะครับเพื่อที่จะให้ได้ยูนิต1ยูนิตของก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็จะเหมือนเป็นสมการเส้นตรงนะครับอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าต้องใส่ flour คือแป้งนะครับเท่านี้นะครับบวกด้วย2 water นะครับบวกด้วย1 sugar นะครับบวกด้วย5 salt นะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเท่ากับ1 noodle อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมี constraint พวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นจำนวนที่อยู่ในสมการเส้นตรงนะครับเราก็จะมีชุดนี้นะครับเราจะมี constraint ที่2นะครับเป็นในส่วนของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรสามารถผลิตได้เริ่ม operate ใน1วันได้8ชั่วโมงนะครับแต่ว่า8ชั่วโมงต้องพักทุก2ชั่วโมงอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรัน2ชั่วโมงพัก2ชั่วโมงพักก็จะเป็น constraint นะครับพอเราได้พวก constraint ที่เป็นเส้นจำนวนlinear พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะมาหาจุดนะครับจุดที่เป็น optimize นะครับเป็นจุดที่เป็นคำตอบนะครับว่าสุดท้ายแล้วใน1วันเนี่ยผมอาจจะต้องเตรียมแป้งเท่าไหร่เตรียมน้ำเท่าไหร่เตรียมน้ำตาลเท่าไหร่เตรียมน้ำปลาเท่าไหร่ครับแล้วผมจะต้องเตรียมแพ็กเกจจิ้งเท่าไหร่แล้วสุดท้ายผมจะได้ก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่นะครับพวกนี้เป็นการที่จะเอาลีเนียร์คิดว่านะครับไปใช้นะครับทีนี้ผมเราคงพอนึกภาพตามออกนะครับทีนี้พอเราแปลงออกมาเป็นเส้นตรงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เส้นตรงหลายเส้นเลยนะครับตามรูปเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกเส้นตรงหลายเส้นนะครับพวกนี้เราเนี่ยว่าเป็นซิสเต็มละมันมีมากกว่า1เส้นตรงละเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าซิสเต็มนะครับในซิสเต็มเนี่ยมันอาจจะมีหลายสมการมากนะครับมีสมมติว่ามี m สมการนะครับ m equation นะครับมี n unknown หรือ variable นะครับนั้นก็คือเราก็จะต้องจุดประสงค์เราก็คือนะครับเราก็จะต้องมาหานะครับว่าคำตอบของระบบสมการเนี้ยคืออะไรเราสนใจอะไรครับสนใจคำตอบครับเพราะเราอยากรู้ว่าคำตอบมันคืออะไรคำตอบคืออะไรจำได้ไหมครับคำตอบก็คือการหาลิสต์ของตัวเลขนะครับที่หนึ่งสมมติให้ที่หนึ่งที่สองถึงที่ n นะครับเป็นตัวเลขจำนวนจริงจำนวนเต็มได้หมดที่สามารถไปแทนในตัวแปรในระบบเรานะครับ x 1ถึง x 1เนี่ยแล้วทำให้ต้องเรียกว่าสมการเส้นตรงที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยเป็นจริงทั้งหมดนะครับจริงทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นคำตอบนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นมากกว่าหนึ่งคำตอบเราเลยใช้คำว่า solution set นะครับเพราะว่าอาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามีระบบ2ระบบนะครับมี2ระบบครับที่ต้องเรียกว่า equivalent หรือเท่ากันนะครับแปลว่า2ระบบเนี้ยมันมี solution set เดียวกันนะครับ2ระบบเนาะที่มัน equivalent กันนะครับแปลว่ามันมี same solution set โอเคนะครับตอนนี้ลองมาดูว่าแล้วคำตอบ
ของระบบสมการเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับมาดูจากอะไรดูจากตัวอย่างนะครับมาลองมาหาคำตอบนะครับของระบบสมการเส้นตรงต่อไปนี้นะครับระบบนี้จะระบบง่ายๆหน่อยนะครับมี2สมการเส้นตรงของตัวแปรนะครับอันนี้ก็ทุกคนคงพอจะต้องเรียกว่าอะไรแก้สมการได้เพราะว่าผมอาจจะลองทำอีกทีนึงนะครับลองใช้ graphical representation ใช้ในการแก้สมการเราจะรู้ว่าพวกนี้เป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถลากเส้นวาดกราฟให้มันได้อยู่ในโพลีเนียร์ได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราลากกราฟขึ้นมาให้แกนนี้เป็นแกน x นะครับแกนนี้เป็น y นะครับเราก็พลอตกันเลย 2xบวก 3y เท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด x เป็น0นะครับ y ก็เป็นประมาณ3ครับถ้า y เป็น0 x ก็จะประมาณ 4.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็น 2x บวก 3y เท่ากับ9นะครับx ลบ 2y นะครับ x เป็น0 y เป็นเท่าไหร่ y เป็น 6.5 นะครับ3จะสีแดงให้เห็นแตกต่างนิดนึงนะครับ y เป็น0 x เป็นลบ13เป็นเท่า 4.5 ประมาณนี้แล้วกันนะครับสเกลอาจจะไม่ถูกนะครับแต่ว่าโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็น x ลบ2y เท่ากับลบ13นะครับทีนี้การหาคำตอบนะครับเราก็สามารถหาได้จากนะครับจากอะไรจากการดูจุดตัดนะครับของสมการเส้นตรงสักเส้นนะครับสังเกตว่ามันตัดอยู่ที่ประมาณถ้าทำสเกลก็จะเห็นนะครับว่ามันเจอมันตัดอยู่ที่ลบ3กับ5นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับของสมการนี้นะครับของระบบสมการจะเป็นโซลูชันนะครับมีค่าเป็น x เท่ากับลบ3นะครับแล้วก็ y มีคำตอบเดียวนะครับยูนิคเลยนะครับก็มีคำตอบเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีคำตอบเดียวนะครับใช้แบบหารยูนิคก็ได้นะครับแก้สมการก็ได้ไปดูระบบที่2นะครับอันที่2ให้ใกล้เดิมใกล้เดิมอันนี้เป็นรูปนะครับผมวาดให้ดูไปดูระบบที่2ดูก่อนอันที่2 x ลบ 4y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ x ลบ 4y เท่ากับลบ3อันนี้ทำให้ดูรวดเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวาดกราฟนะครับเห็นไหมว่าถ้าผมพลอตกราฟนะครับx ลบ 4y เท่ากับลบ3ก็จะอยู่เส้นบนแล้วก็ x ลบ 4y เท่ากับ10จะอยู่เส้นล่างนะครับแล้วสังเกตดูว่าอะไรครับมันไม่ตัดกันเลยนะไม่ตัดกันเลยนะครับไม่ตัดกันเลยแสดงว่าอะไรไม่มีคำตอบเพื่อให้ชัวร์ลองมาแก้สมการแบบตอนแรกเลยนะครับ x ลบ 4y เท่ากับ 10สมการที่1นะครับกับ x ลบ 4y เท่ากับลบ3นะครับลบ4y ลบ3เป็นสมการที่3ต้องนะครับถูกนะครับนี่ทำอะไรทำไงดีครับสมมติว่าเราไม่ใช้วิธีกราฟละเราใช้หนึ่งตั้งใช่ไหมครับลบที่2สายลบ x ลบ x หมดไปลบ 4y ลบลบ 4y หมดไปกลายเป็น0ใช่ไหมครับซ้ายมือขวามือครับ10ลบด้วยลบ3กลายเป็น13ตายละ0กับ13เป็นยังไงครับมันแปลว่าอะไรมีคำตอบแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับอันนี้เป็นจริงไหมนะ0กับลบ13มันเป็นจริงไม่จริงนะครับ0ไม่เท่ากับลบ13เท่าไม่เท่ากับ13ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่พยายามที่จะหาคำตอบของ2สมการเนี่ยมันได้เป็นอันนี้ออกมาซึ่งแปลว่า2สมการเส้นตรงเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคำตอบนะครับที่แชร์ร่วมกันที่จะช่วงนี้บอกว่า no solution เลยนะครับ no solution นะครับมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับ
ตัวอย่างต่อไปเป็นลบ 2x บวก y เท่ากับ8นะครับกับ 8x ลบ 4y เท่ากับลบ3ให้ดูถ้าเอามาพอดกราฟนะครับกราฟจะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นได้ว่าจะมองไม่เห็นชัดนะแต่ว่าจริงๆแล้ว2เส้นนี้มันทับกันไปเลยนะทับกันไปเลยนะครับทับกันไปเลยแปลว่าอะไรทับไปเลยแปลว่าทุกๆจุดนะครับที่อยู่ในเส้นนะครับไม่ว่าจะจุดใดก็แล้วแต่นะครับเป็นคำตอบของระบบสมการนะครับเป็นคำตอบของระบบสมการพวกความชัวร์ไหนลงมาดูลองมาแก้สมการดูลบสองลบสอง x ลบสอง x บวก y เท่ากับ8นะครับบวก y เท่ากับ8เป็นสมการที่1นะครับสมการที่2 8x ลบ4 y เท่ากับ32เป็นสมการเราแก้สมการเนาะเราเอา2ตั้งเพราะ2เยอะกว่า2แล้วก็บวกกับ4คูณด้วยสมการที่1ใช่ไหมครับ8บวกกับ4คูณลบ4เป็นลบ8บวกกันก็หายใช่ไหมครับลบ 4y บวกด้วย 4y ก็หายเพราะซ้ายมือเป็น0 32บวกกับ8ลบ8เลยเข้าไปเพราะอันนี้เป็นลบ32ครับลบ32บวก8 4 32เป็น0เราเลยได้0เท่ากับ0 0เท่ากับ0แปลว่าอะไรครับเป็นจริงเสมอนะครับเป็นจริงเสมอแปลว่าคำตอบเนี้ยมี o เรียกว่าอะไร o x y นะครับ r solution เลยจริงๆเขียนว่า o x y solution จะไม่ถูกนะครับจริงๆแปลว่า o x y coordinate ที่อยู่ในไลน์นะครับเป็นระบบคำตอบของเป็นระบบเป็นคำตอบของระบบสมการ70และอันนี้นะครับสรุปได้ว่านะครับเป็นมี infinitely many solution นะครับเยอะมากนะทุกเส้นเลยใช่หมดเลยนะครับแสดงว่านะครับจาก3ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับจาก3ตัวอย่างที่เราเห็นตัวแรกนะครับมีคำตอบเดียวใช่ไหมอย่างที่2นะครับไม่มีคำตอบนะครับมันจนถึงตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่มี infinitely many solution ตอนนี้ถ้าเราลองไปหาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยระบบสมการจงเส้นเนี่ยนะครับมีคำตอบได้อยู่แค่3ประเภทเท่านั้นตามที่ทฤษฎี6นะครับจะกล่าวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีระบบสมการเชิงเส้น n สมการนะครับมี6 m ตัวแปรนะครับแล้วนะครับคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยครับจะต้องเป็นอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้นะครับอันที่1นะครับก็คือระบบสมการเชิงเส้นนี้อาจจะไม่มีคำตอบ no solution เป็นได้นะครับอันที่2นะครับระบบอาจจะมีคำตอบแค่คำตอบเดียว exactly one solution หรือนะครับแบบที่3ก็คือระบบสมการนี้อาจจะมี infinitely many solution ก็ได้เพราะฉะนั้นในระบบหนึ่งนะครับมีอยู่ได้แค่3อันเท่านั้นนะครับคือไม่มีคำตอบมี1คำตอบนะครับหรือมี infinitely many solution นะครับจะไม่มีนะครับว่าระบบสมการเชิงเส้นมี10คำตอบนะครับมันจะต้องเป็น0มีคำตอบเป็น1นะครับหรือเป็นอินฟินิตคำตอบเท่านั้นนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในระบบสมการเชิงเส้นนะครับ System of Linear Equation ที่ไม่มีคำตอบที่ไม่มีคำตอบนะครับเราจะเรียกระบบประเภทนี้นะครับว่าเป็นระบบที่ inconsistent นะครับเป็นระบบที่ inconsistent นะขณะที่ระบบสมการเชิงเส้นที่มีอย่างน้อยนะครับ1คำตอบขึ้นไปเราจะเรียกระบบนั้นว่าเป็นระบบที่ consistent นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงว่า inconsistent system of linear equation ก็คือระบบนั้นหรือถ้าผมพูดว่า consistent system of linear equation คือระบบนั้นมีคำตอบจะมี1หรือมี infinite ต้องไปหาเอาโอเคนะครับ